ดีครับวันนี้เรามาแนะนำนะครับต้นไผ่ดำนะครับต้นไผ่ดำเป็นเขาปลูกกันเพื่อเป็นไม้ประดับนะครับไผ่ดำตัวนี้กอนี้สูงประมาณ10เมตรนะครับนี่ครับมาดูชัดๆครับต้นไผ่ดำดำจริงๆครับตอนนี้ดูก็รู้ครับการขยายพันธุ์ก็ใช้หน่อนะครับแล้วก็แตกกิ่งนะครับในการเพาะชำครับนี่ครับเลยให้ดูความสูงครับนี่ครับสูงจริงๆครับก็ต้นจริงๆมันจะมีหลายสายพันธุ์ครับแต่ตัวนี้จะเป็นต้นไผ่ดำครับไม้มงคลนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าไผ่สีชวนครับไผ่หลอดต้นกำเนิดน่าจะมาจากประเทศจีนนู่นนะครับต้นไผ่ดำเนี่ยตอนนี้มันเป็นกอใหญ่ครับมันยังไม่สวยงามครับต้องแยกกอนะครับความดำของมันดำจริงครับดำจริงก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับเป็นไม้ประดับแล้วก็หน่อก็ทำอาหารได้นะครับแล้วก็ใช้ไม้ใช้สอยครับใครสนใจนะครับหาปลูกได้ครับเป็นไม้มงคลนะครับความยาวของป่องก็ประมาณ 20-30 เซนนะครับหรือต่ำกว่านั้นนะครับความก็ประมาณ1เซนครับการขยายพันธุ์ก็ใช้เมล็ดครับแล้วก็ใช้ปล้องครับกิ่งตัดหรือลำครับในการเพาะชำนะครับใช้กิ่งแขนงไปดำตัวนี้นะครับเนี่ยไว้ความยาวของใบก็ประมาณ1เซนติเมตรครับกว้าง1เซนครับยาวประมาณ5เซนติเมตรนะครับใบโอเคครับผมนะครับแนะนำครับไผ่ดำนะครับ